เนชั่นกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นสำนักข่าวที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ดูอยู่มีการประกาศนะครับพักจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วนถึงสิ้นปีถึงสินงส้นปีเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับแล้วก็มีการประกาศนะประกาศด่วนเรื่องจากเรื่องการพักการจ่ายเงินเดือนของพนักงานบางส่วนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันสุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องทําให้เม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจสื่อทั้งระบบลด ลงจํานวนมากนะมีบอกอย่านะีลดลงจํานวนมากด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจําเป็นจะต้องดําเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายในหลายด้านด้านนี้ด้านหนึ่งก็คือด้านนี้แหละด้านลดตัวเงินเดือนของลูกน้องเนี่ยเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืนจึงขอแจ้งให้พนักง,งานทราบว่าบริษัทมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินมาตรการพักการจ่ายเงินเดือนบางส่วนสําหรับพนักง,งานที่มีรายได้ตั้งแต่5 0 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปคนได้5 0,000ต่อเดือนโดนก่อนนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่3 11บธันวานก็คือยาวๆไปจนถึงปลายปีเลยสําหรับพนักงานสําหรับการพักการจ่ายเงินเดือนบางส่วนเนี่ยจะเป็นแบบใช้ขั้นบันไดนะฮะโดยการพักการจ่ายเงินเดือนตั้งแต่1 0ถึง30เนตะตามอัตราเงินเดือนนะก็แล้วแต่มจะเป็นขั้นบันไดนะไม่ใช่อยู่ดีหัก30มนะมันจะมี10ไล่ไปเรืยจนถึง30นะฮะเต็มที่คือ30อีกทั้ง ประธานกรรมการบริหารแล้วก็ประธานยินดีที่จะไม่รับเงินเดือนนะครับฝั่งฝ่ายบริหารก็คือไม่รับเงินเดือนด้วยนะครับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทางบริษัทก็จะไม่รับเพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวแก่พนักงานที่มีความจําเป็นต่อไปก็ต้องบอกว่า เหนื่อยเหมือนกันนะนี่คือ disruption ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะเพราะว่าโฆษณาทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เข้าสื่อทั่วไปแล้วนะดัเกิดไอ้สื่อที่มันอยู่แบบดั้งเดิมนะยังออกทีวงทีวีอะไรอยู่เนี่ยโฆษณาตอนนี้มันคุณจะได้เท่าไหร่เชียวนะสมัยก่อนโอ้โหนาทีหนึ่งนะกี่ล้านล่ะนะถ้าคุณจะไปซื้อโฆษณาแบบนั้นนะนับเป็นวินาทีดีกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการโฆษณาได้ดีกว่านั้นอีกแนะ่นอนโซเชียลมีเดียมีหลเยแยะ aya, มี small influencer micro influencer เต็ไมไปหมดเลยนะฮะหลายๆลายแบร หลายๆที่ก็นิยมแบบนี้ด้วยประกอบกับเศรษฐกิจเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ่ะโฆษณาแพงๆก็ไม่ไหวทางเนชั่นก็บอกแล้วว่าโฆษณาลดลงเป็นจํานวนมากก็เป็นกําลังจใจแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่โดนลดเงินเดือนนะรู้ลดยังไงบ้างก็สู้ๆนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่